ไขเคล็ดลับราฟาเอลนาดาลสุนัขหวดเจ้าของฉายาราชาขอดดินกีฬาวันที่10ตุลาคม2567 21นาฬิกา46นาทีเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการเทนนิสรวมถึงกีฬาโลกหลังราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสชายแห่งยุคจากสเปนและเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยประกาศอำลาแขวนแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งรายการสุดท้ายที่เขาจะลงเล่นคือศึกเดวิสครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับนาดาววัย38ปีได้รับฉายาว่าราชาขอดดินเนื่องจากเจ้าตัวประสบความสำเร็จในการแข่งขันขอดดังกล่าวมากมายโดยเฉพาะในศึกแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพนที่เจ้าตัวผงาดคว้าแชมป์มาครองถึง14สมัยซึ่งมากสุดในประวัติศาสตร์นอกจากนั้นตามสถิติระบุว่าหลังปี2005นาดาลคว้าแชมป์ในรายการขอดดินระดับแกรนด์สแลมและมาสเตอร์ส 1,000 รวมกันมากกว่า41รายการฟายโฟโต้เทนนิสเฟรนช์โอเพนโรแลนด์การ์โรสปารีสฟรานซ์จูน7 2021สเปนส์ราฟาเอลนาดาลอินแอคชั่น during his fourth round match against Italy จานิกซินเนอร์รอยเตอร์กอนซาโลฟวนเตสไฟโฟโต้การตีโฟแฮนด์อันเฉียบคมนาดาลมีจุดเด่นของตัวเองหรือทางภาษาชาวบ้านเรียกว่าถ้าไม้ตายคือนั่นก็คือการตีลูกโฟแฮนด์ที่เฉียบคมเมื่อรวมกับการเคลื่อนไหวอันคล่องแคล่วและความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วทำให้เขาแทบจะหาคู่ต่อกรยากโดยไมเคิลชางนักหวดชาวอเมริกันผู้ชนะรายการเฟรนช์โอเพนเมื่ออายุได้17ปีในปี1989กล่าวถึงนาดาลที่มาสานต่อตำนานของเจ้าตัวว่าเขามีความสามารถพิเศษในการตีลูกโฟแฮนด์ได้หลายครั้งและเคลื่อนไหวบนขอดดินได้ดีมากเขารู้วิธีควบคุมมุมต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้คู่แข่งหลุดจากตำแหน่งเขามีสไตล์การเล่นที่ก้าวร้าวมากๆแม้จะอดทนเมื่อจำเป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีโอกาสเขาจะรับลูกและเล่นอย่างเต็มที่เขาเป็นคนควบคุมทำให้คุณเคลื่อนไหวและทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากจนสามารถตัดลูกได้อย่างง่ายดายฟายสเปนส์ราฟาเอลนาดาลรีแอคAs he defeats Switzerland's Roger Federerduring the men's final match of the French Open tennis tournament at Roland Garros Stadium in Paris Sunday June 10 2007 AP photo David Vincent Five สภาพสนามที่สมบูรณ์แบบพื้นขอดดินทำให้ลูกเทนนิสเคลื่อนที่ช้าลงมากกว่าพื้นหญ้าซึ่งส่งผลให้นาดาลสามารถใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อผลิตสกอร์และตีลูกโฟแฮนด์อันโด่งดังได้ในทางกลับกันมันช่วยให้เขาตีลูกได้แรงขึ้นและแม่นยำขึ้นในขณะที่อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนขึ้นในยุโรปแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นที่ในการแข่งขันขอดดินส่วนใหญ่จัดขึ้นและช่วยให้นาดาลตีลูกเด้งได้ดีขึ้นเป็นที่สังเกตว่าความสำเร็จของนาดาลในการแข่งขันที่มอนติคาร์โลและโรมซึ่งเป็น2ใน3รายการมาสเตอร์สคอร์ดดินมีจำนวนมากกว่าการแข่งขันที่มาดริดซึ่งเป็นรายการที่3ของระดับมาสเตอร์ส 1,000 เนื่องจากเมืองหลวงของสเปนตั้งอยู่บนที่สูงทำให้ลูกเทนนิสมีท็อปสปินน้อยกว่าและเด้งต่ำกว่าสภาพแวดล้อมที่โรลังการอสสนามแข่งเฟรนช์โอเพนเหมาะกับเขาเป็นอย่างยิ่งโดมินิกทีม
นักหวดชาวออสเตรียกล่าวหลังจากที่เขาแพ้ให้กับนาดาวในรอบชิงชนะเลิศปี2018มันคล้ายกับที่มอนติคาร์โลซึ่งเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนอกจากนี้คอร์ตที่โรลังการอสนั้นใหญ่โตมากเราสามารถถอยกลับได้ไกลจากเส้นฐานมากนั่นเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเขาขณะที่สภาพอากาศก็มีส่วนกับการเล่นของนาดาวในคอร์ตดินเช่นกันโดยย้อนไปเมื่อศึก French Open 2020นาดาวกล่าวว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นในปารีสช่วงฤดูใบไม้ร่วงและลูกเทนนิสที่หนักกว่าทำให้เขาต้องเจอกับการทดสอบที่ยากที่สุดที่เขาเคยเจอแม้แต่โนวัคยอโควิชหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของนาดาวก็ยังบอกเป็นในก่อนการแข่งขันว่าสภาพอากาศดังกล่าวจะช่วยให้เขามีโอกาสดีขึ้นในการคว้าแชมป์เพราะนาดาวเม่สามารถตีลูกได้สูงเท่าเขาอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วนักหวดชาวสเปนยังคงคว้าแชมป์ได้โดยไม่เสียเซตถนัดซ้ายนาดาวเป็นผู้เล่นถนัดซ้ายซึ่งเมื่อรวมกับคุณสมบัติอื่นๆของเขาแล้วถือเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของเขาไมเคิลชางระบุถ้าราฟาเป็นผู้เล่นถนัดขวาผมไม่คิดว่าเกมของเขาจะมีประสิทธิภาพมากเท่านี้การเป็นคนถนัดซ้ายหมายความว่าทุกอย่างจะหมุนไปอีกด้านหนึ่งการตีโฟร์แฮนด์ที่แข็งแกร่งมักจะเกิดขึ้นกับแบ็คแฮนด์ของผู้เล่นถนัดขวาโดยจะตีเขาออกจากคอร์ตและตีกลับด้านในออกมาทางตรงข้ามซึ่งยากที่จะป้องกันได้ฝ่ายสเปนส์ราฟาเอลนาดาลโฮThe trophy as he celebrated winning the men's final match of the French Open tennis tournament against Austria's Dominic Thiem at the Roland Garros Stadium in Paris, France, Sunday, June 10, 2018. AP photo: Alessandra Tarantino. Five.การเติบโตมาจากคอร์ตดินพื้นคอร์ตดินเป็นสนามเทนนิสที่ผู้เล่นสเปนเติบโตขึ้นมาโดยในประเทศมีคอร์ตดินมากกว่า 100,000 แห่งแม้แต่ในหมู่บ้านเล็กๆจึงไม่น่าแปลกใจที่นาดาวเป็นคนล่าสุดในบรรดาความสำเร็จอันยาวนานของสเปนบนคอร์ตดินโดยเฉพาะFrench Open แม้ว่าจะยั่งยืนกว่าผู้เล่นรุ่นก่อนมากก็ตามโดยชัยชนะ14ครั้งของนาดาวที่ French Open รวมถึงชัยชนะของอัลเบิร์ตคอสตาฮวนคาร์ลอสเฟเรโรและคาร์ลอสอัลการาสทำให้ประเทศนี้มีนักหวดชายเป็นแชมป์17คนจาก23ครั้งล่าสุดโรลังการอสเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พิเศษที่สุดสำหรับเรานักกีฬาเทนนิสชาวสเปนเสมอมาโจนโซโซนานักข่าวเทนนิสชาวสเปนซึ่งทำงานให้กับหนังสือพิมพ์มาก้ากล่าวตั้งแต่ปี1998มันส่งผลต่อวิธีการเตรียมตัวของคุณในฐานะนักเทนนิสคุณต้องการเล่นบนคอร์ตดินการเล่นและการเรียนรู้บนคอร์ตดินเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับชาวสเปนนาดาวซึ่งเกิดที่มายอร์กาเริ่มเล่นเทนนิสบนคอร์ตดินเมื่ออายุได้4ขวบโดยเริ่มฝึกซ้อมที่สโมสรเทนนิสในท้องถิ่นในเมืองมานาคอกับโทนี่ลุงของเขาซึ่งเป็นคนที่พัฒนาและฝึกสอนเขาจนกระทั่งรีไทร์ในปี2017นาดาวมาจากเมืองเล็กๆที่มีประชากร 40,000 คนและสโมสรในท้องถิ่นของเขามีสมาชิก6หรือ8คนนาดาวมาจากเมืองเล็กๆที่มีประชากร 40,000 คนและสโมสรท้องถิ่นของเขามีสนามดินเหนียว6หรือ7แห่งโซโซนากล่าวเสริมเราโชคดีมากเพราะสเปนเป็นประเทศที่มีแดดจัด
และนั่นส่งผลอย่างมากสนามดินเหนียวยังคงสภาพดีแม้ในสภาพอากาศที่ดีซึ่งหมายความว่าคุณสามารถฝึกซ้อมได้ตลอดทั้งปีเพราะสภาพอากาศนอกจากนี้เรายังได้รับคำแนะนำว่าการเล่นบนดินเหนียวเป็นพื้นผิวที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆในการเรียนรู้เพราะจะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและทำให้พวกเขาไม่บาดเจ็บมากนักราฟาจึงเริ่มเล่นบนดินเหนียวตั้งแต่ยังเด็กและก็แสดงให้เห็นฝ่ายสเปนส์ราฟาเอลนาดาลรีแอคAs he defeat Argentina's Mariano Puerta during their final match of the French Open Tennis Tournament at the Roland Garros Stadium Sunday June 5, 2005 in Paris AP photo Christophe Ena ฝ่ายใช่ว่าไม่เคยปราชัยนาดาวแพ้เพียง4แมตช์ใน French Open ไม่รวมกับที่เขาถอนตัวก่อนแมตช์32คนสุดท้ายที่พบกับมาเซลกราโนเลอร์เพื่อนร่วมชาติชาวสเปนในปี2016ด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อมือยอโควิชคือผู้เล่นที่เอาชนะนาดาวได้มากสุดใน French Open ด้วยจำนวน2ครั้งและอเล็กซานเดอร์สเวเรฟเอาชนะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครั้งสุดท้ายของนาดาวเมื่อเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามความพ่ายแพ้ครั้งแรกของนาดาวใน French Open ถือเป็นความตกตะลึงครั้งใหญ่หลังเจ้าตัวปราชัยต่อโรบินโซเดอร์ลิงนักหวดจากสวีเดนซึ่งแทบไม่มีใครรู้จักในขณะนั้นในรอบ16คนสุดท้ายเมื่อปี2009เพื่อไทยเอาคืนยื่นอปปชสอบบิ๊กป้อมปมบินนอกขู่คุยเส้นทางการเงินธีรยุทธการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 11:29 น.พร้อมพงยื่นสอบบิ๊กป้อมปมบินนอกหรูอยู่สบายเข้าข่ายรับทรัพย์เกิน 3,000 หรือไม่ยันมีหลักฐานช็อกโลกแน่เตรียมโต้กลับธีรยุทธสอบเส้นทางการเงินรับจ็อบร้องทักษิณเพื่อไทยเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบการลาประชุมสภาโดยให้เหตุผลว่าเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใน3ช่วงเวลาคือวันที่27ถึง29มีนาคม2567วันที่18ถึง20มิถุนายน2567และวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2567รวม8วันเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ควรได้ตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากได้รับข้อมูลมาว่าไปภารกิจส่วนตัวและเป็นไปในลักษณะบินหรูอยู่สบายโดยหลักฐานที่นำมาในวันนี้เป็นเอกสารค่อนข้างละเอียดครบถ้วนแต่ภาพและคลิปตนเองจะเผยแพร่ทีหลังตอนเข้ามาชี้แจงนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าล่าสุดผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสตม.ตอบปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดและข้อมูลการเดินทางของพลเอกประวิตรที่ตนได้ทำหนังสือขอไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแต่ระบุว่าสามารถให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขอตรวจสอบมายังตม.ได้ต
นจึงมายื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้เป็นผู้ตรวจสอบสมคิดเชื่อมีการเมืองเบื้องหลังยื่นยุบพท.เย้ยไพบูลย์จั่วหัวเหมือนแผ่นดินไหวธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยนัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพท.ซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองทั้งนี้ส่วนตัวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในท่าอากาศยานดอนเมือง M7 ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรและคณะทั้ง3ช่วงเวลาเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเที่ยวบิน VPCKB 1ครั้งและเที่ยวบิน N519CP 2ครั้งจึงอยากให้ปปช.ตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่เพราะพลเอกประวิตรเป็นส.ส.เป็นเจ้าพนักงานรัฐกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าข้อมูลทั้งหมดมีผู้หวังดีให้ตนมาเพื่อให้ตรวจสอบหากเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นการเดินทางแบบ VVIP มากเพราะน่าจะใช้เครื่องบินส่วนตัวพักโรงแรมหรูอาหารการกินก็ระดับ5ดาวคนที่ให้ข้อมูลมาขอให้ผมตรวจสอบดูว่าพลเอกประวิตรออกเงินเองหรือมีใครเป็นสปอนเซอร์ให้ตลอดทริปหรือไม่ถ้าพลเอกประวิตรไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเองจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเป้ปช.มาตรา128ฐานเป็นเจ้าพนักงานรัฐรับเงินเกิน 3,000 บาทหากเป็นความจริงถือเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกตามกฎหมายต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองและถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและฝากถึงนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐว่าให้เตรียมหาพรรคใหม่และเตรียมเอาปี๊บคลุมหัวได้เลยส่วนที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐบอกทำไมไม่ตรวจสอบส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ลาประชุมบ้างนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าถ้าอยากให้ตรวจสอบก็นำรายชื่อมาร้องที่ตนเลยอย่างกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหนึ่งในจำเลยของคดีตากใบที่ขณะนี้หลบหนีออกนอกประเทศแล้วนั้นทางตำรวจกำลังตรวจสอบติดตามตัวอยู่และได้ตรวจคนที่บ้านแล้วทั้งนี้นายสามารถกำลังเบี่ยงประเด็นไปเป็นประเด็นทางการเมืองนายพร้อมพงษ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการต้อตอบนายธีรยุทธสุวรรณเกศรที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ย้ำว่าที่มายื่นวันนี้เพราะรอเอกสารจากตม.เพิ่งส่งมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหากปปช.ตรวจเรื่องนี้ได้ช็อกโลกแน่นอนนายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าหลังจากนี้เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายธีรยุทธ์มีการรับเงินหรือใบสั่งจากใครยืนยันมีข้อมูลการรับผลประโยชน์ของนายธีรยุทธ์แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและไม่มีเกมการเมืองเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะล้วนๆ นายพร้อมพงษ์ระบุอีกว่าจะไปยื่นเอาผิดจริยธรรมของพลเอกประวิตรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันที่16ตุลาคมอีกครั้งเพราะการที่พลเอกประวิตรคืนเงินประจำตำแหน่งส.ส.ในทางกฎหมายการคืนเงินไม่ได้บรรเทาโทษขณะเดียวกันเมื่อวันที่2ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประวิตรลาประชุมอีกและครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวแต่โดดประชุมเกือบทั้งพรรคเพื่อไปทำบุญที่ภาคอีสานโดยใช้วันที่ส.ส.ต้องปฏิบัติหน้าที่ต
นจะตรวจสอบว่าใช้เที่ยวบินใดในการเดินทางและเสียใช้จ่ายอย่างไรเพราะถือเป็นภารกิจส่วนตัวไม่ใช่การทำงานเพื่อประเทศชาติดังนั้นจะเบิกค่าใช้จ่ายจากภาษีของประชาชนไม่ได้